รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กรรมการอยู่เหนือกรรมเหนือกรรมเป็นคำเป็นเรื่องเป็นคำยอดทิศในสังคมไทยก็จะว่าได้ทุกยุคทุกสมัยเราก็พูดกันเรื่องกรรมเรื่องการแก้กรรมตัดกรรมอะไรพวกนี้แหละอยู่เรื่อย แล้วก็แม้จะเป็นชาวพุทธบางทีก็เข้าใจได้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อเรื่องกรรมถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างว่ากันตามฐานะของแต่ละบุคคลกรรมคืออะไรตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นภาษาบาลีที่หมายถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมกรรมเนี่ยว่าเจตนาหังพิขเวกรรมมังวทามิเจตยิตวากรรมมังกโรติกาเยนะวาจายะมนาสา จัดเป็นข้อความภาษาบาลีสั้นๆอย่างนี้แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วแสดงออกทางกายวาจาใจอันนี้คือ นิยามความหมายของคำว่ากรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแต่ว่าเวลาเราได้ฟังท่านผู้รู้บรรยายเรื่องกรรมฟังเทศที่พระเจ้าประสงค์ท่านแสดงเรื่องกรรมเนี่ยจะมีดูเหมือนว่ามันมีมากมายจริงๆแง่นั้นแง่นี้อันนี้เป็นวิธีการ แบ่งประเภทเพื่อเป็นกรอบเป็นแนวทางในการอธิบายเรื่องกรรมอย่างเช่นอธิบายเรื่องกรรม12มี12ออย่างแบ่งเป็นหมวดเป็นหมวดแบ่งตามระยะเวลาการให้ผลกรรมให้ผลในชาตินี้ เรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปป,ปัชชเวทนิยกรรมเป็นต้นแบ่งตา,ตามการทำหน้าที่ของกรรมกรรมที่ทำหน้าที่ให้เราเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าชนะก,กรรมกรรมที่ทำหน้าที่ให้เราประสบความสำเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอุปถามพระกากรรมเป็นต้นนะแบ่งตามลำดับของการให้ผลก็มีกรรมหนักเรียกว่าคนุกก,กรรมเนี่ยให้ผลก่อนกรรมที่มี ความหนักลองลองลงมาก็ให้ผลที่หลังอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิธีการแบ่งเพื่ออธิบายแต่ว่ากรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเราก็ย้อนไปดูคำแปลของพระบาลีที่พระพุทธเจ้ายกไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยเจตานาหังพี่กเวกัมมังว่าามิเนี่ย ตามหลักพระพุทธศาสนากรรมเนี่ยมีสามอย่างตามช่องทางเกิดทางกายเกิดทางกายเรียกว่ากายกรรมเกิดทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมเกิดทางใจเรียกว่ามาโนกรรมอันนี้คือสาระแก่น ของคำว่ากรรมจริงๆมันมีอยู่แท่นี้เป็นเรื่องของตัวเราซึ่งการเกิดของกรรมทางกายวาจาใจเนี่ยเกิดทั้งขณะตื่นทั้งขณะหลับนะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันเกิดทางเกิดที่ใจก่อนเกิดที่ใจขณะตื่นเนี่ยเกิดที่ใจก่อนใจมันคิดก่อน คิดเสร็จแล้วบางเรื่องก็ออกมาทางวาจาบางเรื่องก็ออกมาทางกายบางเรื่องก็แสดงอาการปรากฏออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาอย่างเช่นอาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยใจคิดพูดออกมาเพื่อให้ชัดเจนสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นก็ออกลีลาท่าทางด้วย อ,อย่างนี้เรียกว่าเกิดทางใจแล้วก็ออกมาทั้งทางกายทั้งทาง,ทางวายจาพร้อมๆกันอันนี้ในขณะตื่นก็จะเป็นอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของตัวเราทั้งนั้นทําหน้าที่การงานพบปะเพื่อนฝูงสนทนาปราสายไปโน่ไปนี่อันนี้เป็นกรรมทั้งหมดดีบ้างไม่ดีบ้างขณะหลับก็ทํากรรมเหมือนกัน แต่ส่วนมากเกิดทางใจนะบางทียังไม่หลับสนิทด้สามใบนะพอเคลมๆแล้วก็ฝันไปเรื่อยอันนั้นหละกกรรมเป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรมฝันไปบางทีแม้จะหลับอยู่บางคนก็ออกมาทางกายก็มีนะบางคนก็ออกมาทั้งทางทาง,ทางวาจาก็มีบางคนออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาก็ดีแม้หลับอยู่นี่แหละ เช่นละเมอนี่แหละตะโกนดังๆออกมานี่แหละฝันว่าถูกสัตว์ร้ายไล่ปาก็ตะโกนออกมาร่างกายก็ตะเกียกตะกายเหมือนกับวิ่งหนีอยู่อันนี้ขณะหลับก็เป็นกลรร่มเหมือนกันส่วนมากเป็นมโนกรรมปรากฏออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างเป็นบางครั้ง อันนี้ก็คือสาระจริงๆของคำว่ากรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของตัวเราก็คืออาการที่แสดงปรากฏออกมาทางกายวาจาใจทีนี้กรรมสำคัญยังไงทำไมจะต้องอยู่เหนือกรรมเนี่ย แล้วในความเป็นจริงอยู่เหนือกรรมได้ไหมเบื้องแรกมาดูความสำคัญของกรรมก่อนมีความสำคัญถึงขั้นมีพุทธภาษิตหลายบทโดยเฉพาะพุทธภาษิตบทว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโที่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่โอ้เราได้ยินได้ฟังกันมาก หลายท่านถึงเอาไปต่อเป็นสร้อยว่ากัมมุนาวัตตีโลโกกุ๊กๆนั่นแหละสัตว์โลกเรานิยมแปลว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมความจริงคําว่าสัตว์โลกเนี่ยโลโกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสัตว์โลกหมายถึงโลกเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกโลกเป็นไปตามกรรมสําคัญอย่างนี้ สมัยหนึ่งสุภะมานพตอเถยยบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามถึงว่าสาเหตุที่ว่าทำไมคนมันไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอายุสั้นอายุยืนไม่เท่ากัน ตำแหน่งฐานะสติปัญญาอะไรต่อมีอะไรไม่เหมือนกันสงสัยพระพุทธเจ้าก็ตัดตรัดตอบว่ากรรมจำแนกคนให้แตกต่างกันแล้วดีแตกต่างกัน สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองใครทำใครได้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้ความโดยสรุปแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยพระพุทธเจ้าจัสรายละเอียด เกี่ยวกับความสําคัญของกรรมและผลของกรรมให้สุภามานพต่อเถยยบุตรฟังแสดงถึงความสําคัญของกรรมตามหลักพุทธภาษีว่ากรรมมุนาวัตะติโลโกโที่บอกว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเองเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิด มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหมายถึงอย่างนี้คนที่ฆ่าผู้อื่นตายมาไปเกิดเป็นมนุษย์มีอายุสั้น ไม่ฆ่าผู้อื่นเว้นจากการฆ่าตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีอายุยืนนิยมทำร้ายผู้อื่นตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีโรคภัยไข้เจ็บมากไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีโรคน้อยมีสุขภาพดี มีลักษณะนิสัยโกรธชอบอาฆาตพยาบาทตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีผิวพรรณดีมีจิตเมตตาไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีผิวพรรณดีมีลักษณะนิสัยชอบอิจฉาริษยาในความสำเร็จของคนอื่น ตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีอำนาจน้อยมีลักษณะนิสัยมุทิตายินดีกับความสำเร็จของคนอื่นอยู่เป็นประจำเนี่ยตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีอำนาจมากมีลักษณะนิสัยจิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานให้เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ธรรมทานให้คำแนะนำเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นอยู่เป็นประจำเนี่ยตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีโภขะมากไม่ให้ทานมีลักษณะนิสัยตรมีทีเทียนียวตายไปเกิดเป็นมนุษย์มีโภคะน้อยเป็นคนมีสัมมาคารวะ สักการะบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ควรบูชาอยู่เป็นประจำตายไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลสูงถ้าตรงกันข้ามก็เกิดในตระกูลต่ำและที่สำคัญอันสุดท้ายก็คือไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบเข้าหานักปรา์ราชบัณฑิตไม่สนทนาปราศัย ตายไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีปัญญาไม่ค่อยดีส่วนลักษณะตรงกันข้ามก็จะมีะลักษณะ,ะมีสติปัญญาดีอันเนี้ยเป็นฐานะและบทบาทความสำคัญของกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของเราเป็นเรื่องของเราเป็นอากับกิริยาการแสดงที่อยู่กับตัวเรา ทางกายวาจาใจจึงมีคำอยู่3ามคำที่มีความหมายเดียวกันอย่างนี้นะหนกระแสจิตคือจิตของเราเนี่ยการทำงานของจิตของเราเนี่ยสกระแสกรรมก็คือกรรมทางกายวาจาใจของเรานี่แหละ สามกระแสชีวิตก็คือชีวิตของเราเนี่ยสามคำเนี่ยอันเดียวกันสำคัญอย่างนี้จิตชีวิตกรรมเนี่ยมีความหมายเดียวกันทีนี้อยู่เหนือกรรมการอยู่เหนือกรรมเนี่ย คืออะไรอย่างไรในความเป็นจริงเราจะอยู่เหนือกรรมได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกายวาจาจใจของเราเองก็บอกแล้วไงเมื่อกี้มีว่ากรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นนะว่าใครคนนั้นอยู่เหนือกรรมได้คนนี้นอยู่เหนือกรรมไม่ได้นะกรรมมุนาวัตติโลโกเดี่ยชัดอยู่แล้วสัตว์โลกโลกเป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้นคําว่าอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าพ้นไปจากกรรมหรือหมดกรรมไม่ว่าจะเป็นปูถุือชนหรือเป็นพระอรหรันเนี่ยมันก็มันก็ต้อง,ต,องต้องพูดต้องทําต้องคิดนะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของเรามันจะไปอยู่เหนือกรรมได้ยังไงในในความหมายตามตัวอักษรเพราะฉะนั้นตามตัวอักษรไม่ได้ คำว่าอยู่เหนือกรรมไม่ได้หมายถึงตามตัวอักษรอย่างนั้นแต่หมายถึงการบริหารจัดการตัวเราไม่ให้เป็นไปตามยถากรรมนะเราชอบพูดว่าเอาปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยนะอันนั้นน่ะอยู่ใต้กรรม เพราะฉะนั้นก็ว่าอยู่เหนือกรรมก็คือการบริหารจัดการตัวเราให้ไม่ให้มันเป็นไปตามยถากรรมนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือกระแสกรรมก็คือกระแสจิตธรรมชาติจิตของเราเนี่ยเหมือนกับน้ําที่ยังไงเสียเทบนลที่สูงก็ไหลไปสู่ที่ต่ําเหมือนกันนั่นแหละธรรมชาติก็คือลักษณะนิสัยประจําของจิตของเราเนี่ย มักจะลงไปสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นการอยู่เหนือกรรมก็คือการบริหารจัดการตัวเราเองไม่ให้เป็นไปตามวัตจักรของกรรมหรือไม่ให้เป็นไปตามยถากรรมมากเกินไปสำคัญก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้เรามีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของเราไม่ให้เป็นไปตาม วัตจักรอำนาจของกรรมหรือตามยถากรรมก็มสีสองอย่างสองระดับนะตามความเห็นของของอรตมาเนะี่ยมีมีสองสอง,สองอย่างสองระดับสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือต้องทำความเข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิ นอกจากต้องเข้าใจาให้มั่นตลอดเวลาว่ากรรมคืออาการแสดงปรากฏออกมาทางกายวา,ายใจใจของเราเองนี่แหละไอเนี้ยอย่าลืมเพราะเวลามีปัญหานโน,น่นนี่นั่นเนี่ยเราก็มาจะนึกถึงอดีตอยู่เรื่อยนะกรรมเนี่ยพระพุทธเูตาจะนึกถึงอดีตอยู่เรื่อยนะเป็นเรื่องอดีตของเราอันเนี้ยต้องทําความเข้าใจาให้มั่นตลอดว่า กรรมก็คืออาการแอคชั่นการแสดงอาการออกมาทางกายวาจาใจของตัวเราเองแล้วต้องเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ากรรมนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นกฎแห่งเหตุผล กรรมเนี่ยมันเป็นเหตุกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยเป็น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 เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทาที่เราทําลงไปเนี่ยเป็นการสร้างเหตุทั้งนั้นเพียงแต่ว่า เหตุที่ทำลงไปคือกรรมเนี่ยมันกำหนดระยะเวลาไม่ได้หรอกว่าจะให้ผลวันนั้นวันนี้ชาตินี้ชาติหน้ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างในการที่จะให้ผลแต่ต้องเข้าใจแต่เพียงว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งเหตุผลกรรมเป็นเรื่องของเหตุผล ที่เรามักจะได้ยินพระเทศคนบรรยายรรำพูดอยู่เป็นประจำว่าย,ยาที่สังว่าปเตพีชังตาที่สังและปะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณางปาบกกาลีจจปา,กาจบปากาังนั่นแหละวา,วานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละเป็นเรื่องของเหตุและผลและต้องเข้าใจให้มั่น ยิ่งขึ้นไปอีกว่ากรรมเป็นเรื่องครอมสามเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันเป็นลูกหลานของอดีตและเป็นมารดาบิดาของอนาคตอดีตเหตุ ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลมันคล่อมอย่างนี้เมื่อเข้าใจว่ามันคล่อมสามการอย่างนี้แล้วก็ให้มีความมั่นใจแม้ว่ากรรมที่เราทำเอาไว้แล้วณนะขณะน,นี้เพิ่งทำไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าชาติที่แล้วเดี่ยวทำมาแล้ว แก้ไขไม่ได้แก้ไม่ได้แต่แก้ไขได้เพราะฉะนั้นก็ว่าตัดกรรมก็ดีแก้กรรมก็ดีเนี่ยในความหมายที่แถจยิงก็คือตั้งจุดเริ่มต้นใหม่มีโอกาสตลอดเวลาเซตสตาร์ทติ้งพอยใหม่ที่ผ่านมาแล้วมันไม่ ช่วยไม่ได้อย่างนั้นแต่หมายถึงอ,อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกว่ามันครอมสามการไม่เหมือนกรรมมริคขิตนะพระพุทธศาสนาไม่ไม่ใช่กรรมมรคขิตความเชื่อเรื่องกรรมมริคขิตกรรมเป็นผู้ขีด เส้นทางชีวิตกำหนดบทบาทของเราตั้งแต่เกิดจนตายไอ้นั่นเป็นกรรมมิริตเป็นความเชื่อแบบกรรมมรริตเป็นความเชื่อดั้งเดิมในอินเดียโบราณในอินเดียโบราณความเชื่อที่โดดเด่นดั้งเดิมเนี่ยมีอยู่สองอันก็คือหนึ่งพรหม,มลิขิตสองกรรม,มลิขิตาเขาว่ากรรม,มลิขิตก็คือเขาเชื่อว่าไปทำกรรมเอาไว้จึงทำให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ แล้วตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยกรรมได้ขีดเส้นทางชีวิตของเราไว้เรียบร้อยแล้วว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องมีฐานะอย่างนี้คนนี้มีอายุเท่านี้